สถานีนี้ที่รักโดยทิพธิวาบทที่16ความหวังในงานหุ่นยนต์นานาชาติที่ศูนย์จัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่ย่านบางนาวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดงานมีหุ่นยนต์จากหลายชาติถูกนำมาจัดแสดงจนละลานตาไปหมดผู้เข้าชมงานต่างให้ความสนใจต่อจากคนที่ทำงานเคียงข้างมนุษย์ซึ่งเป็นประโยชน์มากต่อภาคการผลิตที่ขาดแคลนแรงงานทั้งบริษัทห้างร้านและสถานศึกษาจากหลายประเทศนำนวัตกรรมอันล้ำสมัยนี้มาจัดแสดงเพื่อเป็นการเผยโฉมผลิตภัณฑ์ของตนต่อผู้ซึ่งอาจจะเป็นผู้บริโภคสินค้าของพวกเขาในอนาคตไม่ใช่เพียงปล่อยให้มันอยู่แต่ในห้องทดลองที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงหลังจากเข้ามาในงานศาสตราจารย์ดร.กฤตก็ปล่อยให้ผู้ช่วยสาวได้ทำหน้าที่สาธิตวิธีการใช้งานหุ่นยนต์วิไลให้กับผู้ที่สนใจซึ่งเธอก็ทำได้ดีคล่องแคล่วและลื่นไหลจนทำให้คนเข้ามามุงดูกันมากมายซึ่งต่างก็ให้ความชื่นชมกับการทำงานของหุ่นยนต์แสนน่ารักตัวนี้ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบกับขวัญบงกตได้ราวกับคนมีชีวิตแถมยังมีมุขขำๆเรียกเสียงฮาได้อีกด้วยไหนจะสามารถทำงานแม่บ้านอย่างง่ายๆไม่ว่าจะดูดฝุ่นอุ่นอาหารรินน้ำใส่แก้วหยิบผ้าใส่เครื่องซักผ้าและกดปุ่มซักนำผ้าเข้าเครื่องอบแถมยังมีซอฟต์แวร์ที่เจ้าของหุ่นยนต์สามารถนำไปสอนหุ่นยนต์ของตัวเองเพิ่มเติมให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในแต่ละบ้านได้อีกด้วยหลังจากที่ขวัญบงกตสาธิตการทำงานของหุ่นยนต์วิไลจนดึงผู้คนให้เข้ามาชมเต็มหน้าบูธแล้วศาสตราจารย์หนุ่มก็เริ่มทำหน้าที่ของตัวเองบ้างเพื่อปล่อยให้หญิงสาวได้พักโดยการถือไมโครโฟนมาพูดคุยเพื่อให้ความรู้และดึงผู้คนให้เข้าสู่เรื่องราวที่ต้องการจะนำเสนอสวัสดีครับจากเมื่อสักครู่นี้คุณขวัญบงกตได้สาธิตการใช้งานหุ่นยนต์วิไลกันไปแล้วรู้สึกอยากมีแม่บ้านแบบวิไลไปอยู่ในบ้านด้วยสักตัวไหมครับเธอทำงานเก่งแถมทนทานไม่อู้งานวิไลไม่ต้องกินข้าววิไลอยู่ได้ทุกที่ในบ้านไม่ต้องอาบน้ำแต่งตัวหรือต้องเตรียมห้องหับให้อยู่ไม่ขี้บ่นแค่ขี้สงสัยและขี้ใจน้อยมากไปนิดแต่แก้ไขได้ด้วยคำชมและคำว่าขอบใจเท่านั้นเธอก็หายงอนอยากได้กันไหมครับถามพลางอบไหล่หุ่นยนต์วิไลคนที่ชมหุ่นยนต์อยู่หน้าบูธหัวเราะขำขันต่างปรบมือให้และแย่งกันตอบว่าอยากได้เขาจึงเอ่ยต่อขอบคุณครับวิไลคงดีใจมากที่มีคนอยากให้ไปอยู่ด้วยกันเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้วิไลยังเป็นเพียงหุ่นยนต์ต้นแบบซึ่งทางมหาวิทยาลัยพยายามอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ผลิตขึ้นมาในทางการค้าเพราะเราคาดว่าในอนาคตราว10หรือ20ปีข้างหน้านี้หุ่นยนต์แม่บ้านจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในบ้านแทบทุกหลังเหมือนกับที่ตอนนี้เรามีรถยนต์ใช้กันแทบทุกบ้านนั่นล่ะครับเราจึงถือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นที่ดีของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่จะสามารถเข้ามารองรับการขาดแคลนแรงงานในด้านต่างๆได้ในอนาคตน้ำเสียงนุ่มทุ้มที่เอื้อนเอ่ยอย่างเป็นกันเองนั้นทำให้มีผู้สนใจยกมือเพื่อซักถามข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์วิไลกันหลายคนคนที่ยืนฟังอยู่ไม่มีใครแยกย้ายไปไหนมีแต่จะหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาแล้วแวะเข้ามาหยุดฟังรวมทั้งมีนักข่าวจากหลายช่องมายืนถ่ายรูปพร้อมกับสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่นี้จนกระทั่งเวลาผ่านไปนับชั่วโมงที่เขาต้องคอยตอบคำถามมากมายจากผู้เข้าชมจนกระทั่งสิ้นสุดการนำเสนอผลงานในส่วนของหุ่นยนต์วิไลจึงได้เชิญชวนให้ผู้ชมเข้าชมการจัดโชว์หุ่นยนต์ซึ่งเป็นผลงานที่ชนะการประกวดของนักศึกษาซึ่งอยู่อีกโซนหนึ่งของบูธแทนขณะที่บริเวณหน้าบูธคนเริ่มกระจายตัวกันออกไปขวัญบงกตเห็นว่ามีชาวต่างชาติผมทองผู้หนึ่งเข้ามาหาเจ้านายของเธอ
พร้อมกับยื่นนำบัตรให้ทั้งสองคุยกันอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะแยกย้ายกันไปโดยที่เธอเองไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับการสนทนานั้นเพราะทั้งสองคุยกันเสียงไม่ดังมากนักจนกระทั่งชายชาวต่างชาติผู้นั้นเดินจากไปเจ้านายของเธอก้มมองนามบัตรใบนั้นใบหน้าของเขาสดชื่นขึ้นจนเธอสัมผัสได้เขาเดินมาหาและเอ่ยว่าคุณไปกินข้าวกันเถอะบ่ายโมงแล้วตรงนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของนักศึกษาต่อก็แล้วกันผมวานอาจารย์พิทักษ์ช่วยอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆแล้วเขาหมายถึงอาจารย์ที่สอนอยู่ในคณะวิศวะเมคาทรอนิกส์เช่นเดียวกับเขาซึ่งมาร่วมออกบูธด้วยกันในวันนี้หญิงสาวจึงคว้ากระเป๋าถือเดินเคียงข้างเจ้านายก่อนหน้านี้เธอคิดว่าจะไปรับประทานอาหารที่ศูนย์อาหารชั้นล่างแต่เขาพาไปที่ชั้นหนึ่งแทนซึ่งเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศหรูหราน่านั่งเจ้านายของเธอรับเมนูอาหารจากพนักงานแล้วยื่นมาให้เธอหนึ่งเล่มเขาสั่งอาหารจานเดียวมาเพียงหนึ่งจานพร้อมกับเครื่องดื่มแล้วยื่นเมนูคืนให้พนักงานเธอจึงสั่งของตัวเองบ้างเมื่อสั่งเสร็จเรียบร้อยก็หันมาทางเจ้านายเธอเห็นว่าเขาหยิบนามบัตรใบนั้นขึ้นมามองซ้ำอีกครั้งก่อนจะเงยหน้าขึ้นแล้วยื่นมันมาให้เธอช่วยเก็บใส่กระเป๋าให้ผมด้วยผมไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาหรือคะหญิงสาวทำหน้างงใช่ผมไม่ชอบพกกระเป๋าสตางค์มันทำให้กระเป๋ากางเกงผมตุงน่าเกลียดแล้วผมก็ขี้หลงขี้ลืมชอบทำหายอยู่เรื่อยเลยเก็บไว้ในรถคำอธิบายของเขาทำให้หญิงสาวเลิกคิ้วขึ้นอีกครั้งเห็นท่าทางประหลาดใจนั่นแล้วเขาจึงว่าต่อไม่ต้องกลัวว่าผมจะให้คุณล้างจานอยู่ที่นี่หรอกผมเอาเงินค่าอาหารกลางวันติดมาด้วยนิดหน่อยหญิงสาวอมยิ้มก็จะเก็บนามบัตรไว้ในกระเป๋าสตางค์ตัวเองแล้วหย่อนใส่กระเป๋าถือไว้อย่างเดิมเก็บดีๆนะมันสำคัญสำหรับเรามากเขาย้ำมาอีกครั้งขวัญบงกตเลิกคิ้วขึ้นสำคัญสำหรับเราเธอทวนคำเขาจึงอธิบายเมื่อกี้เจ้าของนามบัตรนี้บอกว่าสนใจจะนำข้าวหุ่นยนต์ของเราไปขายที่อเมริกาขวัญบงกตทำตาโตแล้วนิ่งไปแววตาอาจประกายความยินดีอย่างเหลือล้นเขายิ้มแล้วเอ่ยว่าอย่าเพิ่งช็อกอยู่ช่วยผมหาแหล่งทุนให้ได้ก่อนเขาว่ายิ้มมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยดวงตาสื่อถึงความปลาบปลื้มไม่ว่าเธอจะแต่งตัวสวยงามสะดุดตาแบบวันนี้หรือเธอจะอยู่ในชุดครูประชาบาลเธอก็ทำให้เขาอุ่นในหัวใจมากขึ้นทุกทีชายหนุ่มพิษใบหน้าเนียนใสที่วันนี้แต่งหน้าอย่างสวยงามผมของเธอยาวตรงและรวบสูงไม่ได้ปล่อยให้หยักโศกอย่างที่เคยเป็นดวงหน้าเนียนใสสะดุดตาดูมาดมั่นทันสมัยในชุดสูทสีครีมที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันมีอะไรหรือคะหญิงสาวก้มมองตัวเองคนเป็นเจ้านายจึงละสายตาจากใบหน้างดงามแล้วเอ่ยปฏิเสธเปล่าผมแค่จะบอกว่าวันนี้คุณทำงานได้ดีมากชายหนุ่มรักคำพูดที่จะเอ่ยว่าสวยมากมาชื่นชมเรื่องงานแทนอ้อขอบคุณค่ะฉันไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนเลยค่ะโชคดีที่ได้วิไลช่วยถ้าให้พูดคนเดียวคงเขินแย่ว่าแล้วก็ยิ้มเขินทำท่าจะขยับแว่นสายตาตามความเคยชินแต่วันนี้ใส่คอนแทคเลนส์จึงได้แต่เอามือลงอย่างเก้อเก้อคนตรงหน้ายิ้มขำอาหารมาแล้วเขาบอกแล้วหันไปทางพนักงานที่ถือถาดอาหารตรงดิ่งมาที่โต๊ะพนักงานวางผัดซีอิ๊วหมูเส้นใหญ่ไว้ตรงหน้าของขวัญบงกตส่วนผัดไทยห่อไข่วางตรงหน้าของชายหนุ่มขวัญบงกตมองอาหารน่ารับประทานของตัวเองและปรุงเครื่องปรุงเล็กน้อยก่อนจะตักกินเขาถามเธอก่อนอย่างเคยว่าอร่อยไหมหญิงสาวพยักหน้ารับค่ะอร่อยมากเส้นนุ่มๆรสชาติดีเลยค่ะแต่ของคุณก็น่าอร่อยนะคะว่าแล้วก็มองจานของคนตรงข้ามซึ่งเป็นผัดไทยห่อไข่แต่ไข่ที่ห่อนั้นตกแต่งเป็นตาข่ายแบบรุม
ดูสวยงามน่ารับประทานอย่างยิ่งชายหนุ่มก้มมองจานอาหารของตัวเองอยากกินละสิผมให้ลองชิมเขาตักผัดไทยไปใส่จานให้กับคนที่มองอยู่หญิงสาวแก้มระเรื่อเพราะไม่คิดว่าเขาจะตักอาหารใส่จานให้เช่นนี้ซึ่งเธอมองว่าการแบ่งอาหารในจานให้กันน่าจะเป็นการกระทําของคนที่มีความใกล้ชิดกันในอีกระดับหนึ่งแต่เขากลับตักให้กับลูกน้องที่เพิ่งรู้จักอย่างเธอแบ่งของคุณมาให้ผมด้วยแลกกันไม่ว่าเปล่ากลับตักไปกินเองอีกต่างหากเคี้ยวตุ้ยๆก่อนจะพูดของคุณก็อร่อยคุณชอบกินผัดซีอิ๊วเหรอหญิงสาวพยักหน้ารับค่ะฉันชอบผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่กับข้าวซอยเธอว่าอย่างนั้นถ้ากินผัดซีอิ๊วไม่อิ่มผมแนะนำข้าวซอยร้านนี้นะอร่อยมากกินมาหลายครั้งแล้วส่วนผมชอบกินผัดไทยกับเย็นตาโฟเขาบอกความชอบของตัวเองบ้างเย็นตาโฟเพราะมีผักบุ้งหรือคะหญิงสาวถามขึ้นเขาอมยิ้มที่เธอยังจำของโปรดของเขาได้ก่อนจะตอบว่าใช่นั่นก็ส่วนหนึ่งหญิงสาวพยักหน้าก่อนจะทำท่าคิดแปลกนะคะฉันเห็นเขาเสิร์ฟตอนร้อนๆทุกทีทำไมเรียกเย็นตาโฟก็ไม่รู้คนชอบเย็นตาโฟชะงักก่อนจะยิ้มขำมือจับช้อนขึ้นมาถือไว้แล้วว่าเดี๋ยวเอาช้อนเคาะหัวเลยมันเพี้ยนมาจากภาษาจีนคนขี้สงสัยย่นคอทำท่ากลัวคนที่คุยด้วยอดหัวเราะเบาๆไม่ได้กริชแชมเลืองหญิงสาวที่ก้มหน้าก้มตารับประทานอาหารต่อด้วยความประหลาดใจที่อยู่ๆเธอก็ทำให้เขาหัวเราะขึ้นมาได้เสมออาจจะเพราะเธอมีความสนใจในเรื่องเดียวกับเขาจึงคุยกันเข้าใจง่ายกว่าคุยกับผู้หญิงคนอื่นๆหรือบางทีอาจเป็นเพราะว่าแม้เธอจะให้เกียรติเขาในฐานะของความเป็นเจ้านายแต่เธอก็ไม่ได้กลัวเขาจนไม่กล้าออกความคิดเห็นทำให้การพูดคุยแม้จะมีความขัดแย้งกันบ้างก็โต้เถียงกันด้วยเหตุผลรวมทั้งความร้ายจริตมารยากับท่าทางซื่อและเปิดเผยของเธอทำให้เขาสามารถพูดคุยด้วยอย่างสะดวกใจกว่าคุยกับหญิงสาวคนอื่นๆเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วผมจะพาคุณไปดูบูธอื่นบ้างวันนี้มีหุ่นยนต์อาซิโมของฮอนด้ากับนาวของฝรั่งเศสด้วยเขาเอ่ยชวนว้าวอาซิโมกับนาวคนที่ถูกชวนมีท่าทีตื่นเต้นดวงตาระยิบระยับโดยเฉพาะนาวเน็กเจนหุ่นยนต์แสนน่ารักที่เป็นเพื่อนกับมนุษย์ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศถูกใจละสิเขาสายหน้าไปมาเมื่อจับได้ว่าคนตรงหน้าชอบหุ่นยนต์แสนน่ารักชื่อดังสองตัวที่ว่าถ้าน้องชายฉันได้มาด้วยคงชอบมากค่ะเขาชอบอาซิโมส่วนฉันชอบนาวเธอเล่าถึงน้องชายน้องคุณก็ชอบหุ่นยนต์ด้วยเหรอค่ะตามประสาเด็กผู้ชายนะคะเธอตอบเขาพยักหน้าก่อนจะก้มหน้าและรับประทานอาหารต่อจนอิ่มก่อนจะพากันไปชมนวัตกรรมอันล้ำยุคของแต่ละประเทศที่นำมาจัดแสดงกันอย่างน่าทึ่งศาสตราจารย์หนุ่มนำผู้ช่วยสาวมายังบูธของหุ่นยนต์นาวซึ่งเป็นหุ่นยนต์แบบฮิวแมนนอยด์ขนาดเล็กที่มีการเคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์ชายหนุ่มมองบูธขนาดใหญ่ด้วยมีทุนมหาศาลในการพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้งานได้จริงและจำหน่ายไปแล้วหลายพันตัวชอบละสิเขาถามคนที่กำลังฉีกยิ้มกว้างเมื่อเห็นการโชว์เจ้าหุ่นยนต์ตัวโปรดที่เธออยากมีไว้ในครอบครองสักตัวค่ะน่ารักและเก่งมากเลยนะคะเธอว่าผมก็มีแบบนี้ตัวหนึ่งเขาบอกคุณซื้อนาวมาด้วยเหรอคะถามด้วยสีหน้าสดใสชายหนุ่มสายหน้าเปล่าแค่จะบอกคุณว่าผมมีหุ่นฮิวแมนนอยด์แบบนี้ตัวหนึ่งแต่เป็นตัวที่ผมประดิษฐ์เองยังไม่หล่อเท่าเจ้านาวหรอกนะแต่ถ้าเราหาแหล่งทุนได้เมื่อไหร่ผมจะคืนชีพให้มันอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ตัวเล็กๆตัวอื่นอีกที่คิดว่าเอามาต่อยอดขายได้เขาเล่าว้าวคุณประดิษฐ์ไว้เยอะเลยเหรอคะไม่เยอะหรอก
แค่3-4ตัวประดิษฐ์ไปเรื่อยๆตามประสาเด็กขี้เหงาไม่มีอะไรทำผมเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยก็เลยคลุกอยู่กับของเล่นและการประดิษฐ์หุ่นยนต์มาตั้งแต่เด็กเขาเล่าให้ฟังฉันอยากเห็นจังค่ะเธอว่าผมเก็บไว้ที่บ้านวันหลังจะเอามาให้ดูเขาบอกก่อนจะพากันไปชมยังบูธต่อไปเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาและพัฒนาต่อยอดหุ่นยนต์ของตนต่อไปการจัดงานในครั้งนี้มีเวลาเพียง3 วันเท่านั้นนอกจากการโชว์หุ่นยนต์ในบูธของตัวเองแล้วชายหนุ่มมักจะชวนผู้ช่วยสาวของเขาออกไปชมตามบูธต่างๆระหว่างช่วงพักอยู่เสมอเพื่อเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดจนกระทั่งงานทั้ง3 วันนั้นจบลงด้วยดีเขาได้พูดคุยกับนักลงทุน2-3 รายที่สนใจร่วมโครงการผลิตหุ่นยนต์กับเขาแต่ทั้งหมดต่างก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้แน่ชัดได้เพียงแต่ให้นามบัตรเพื่อติดต่อไว้เท่านั้นรวมทั้งผู้ที่ต้องการหุ่นยนต์วิไลไปจำหน่ายต่ออีก2-3 รายที่ทิ้งนามบัตรไว้เช่นกันซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นความหวังและเป็นแรงผลักดันให้ความฝันของเขายิ่งลุกโชนเมื่อได้มาพบและพูดคุยกับคนที่มีความคิดแบบเดียวกันและเห็นโลกที่เป็นแบบเดียวกันเขาละจากความคิดนั้นมาหาหญิงสาวที่จามฟุตฟิตท่าทางเหมือนคนอ่อนเพลียเหนื่อยหน่อยนะคุณพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานที่มหาวิทยาลัยอีกไม่สบายหรือเปล่าถ้าพรุ่งนี้ทำงานไม่ไหวผมอนุญาตให้หยุด1 วันเพราะงานที่มีตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันรุ่งขึ้นก็เป็นวันทำงานอีกทำให้ทั้งสัปดาห์นี้ไม่มีวันหยุดคงไม่เป็นอะไรมากค่ะน่าจะแพ้ฝุ่นเพราะที่นี่คนเยอะและพื้นก็เป็นพรมด้วยเธอหมายถึงพรมที่มักจะกักเก็บฝุ่นเอาไว้และฟุ้งอยู่ในอากาศโดยที่มองไม่เห็นงั้นคุณก็นั่งพักเถอะเก็บของใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นักศึกษาทำก็ได้บอกแล้วก็เร่งมือช่วยนักศึกษาและอาจารย์ที่มาช่วยงานเก็บหุ่นยนต์และอุปกรณ์ต่างๆขึ้นรถบรรทุกเอากลับไปไว้ที่มหาวิทยาลัยขวัญบงกตนั่งพักตามคำสั่งเพราะรู้สึกใบหน้าร้อนเผาครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้เพียงไม่นานเขาก็ชวนเธอกลับโดยให้นายเอกพาไปส่งอย่างเคยรีบไปพักผ่อนเถอะเขาบอกอย่างห่วงใยเมื่อหญิงสาวยกมือไหว้ขอบคุณที่มาส่งหลังลงจากรถเพราะแม้แต่เขาเองยังรู้สึกว่าการออกบูธแค่3 วันเหนื่อยเหมือนทำงานหนักร่วม3 เดือนฝันบงกตถึงห้องพักก็กินยานอนตามคำสั่งด้วยความหวังว่าพรุ่งนี้เธอจะได้ไปช่วยเขาทำงานต่อได้ค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทที่17ของเรื่องสถานีนี้ที่รักขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ติดตามผลงานแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ถ้าฟังแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ